แล้วไปดูคดีโจรกรรมรถนะคะที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นในร้านล้างรถล้างรถซึ่งจริงๆแล้วทางร้านน่าจะดูแลรับผิดชอบรถที่ล้างเสร็จแล้วนะคะคือไม่ใช่ว่าคือมันก็อาจจะเป็นความประมาทที่เกิดขึ้นได้แล้วก็กรณีนี้เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนน่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะเอารถไปล้างร้านไหนเนี่ยต้องมีการดูแลที่ดีพอสมควรนะคะอย่างเช่นดาราสาวจากภาพยนตร์เรื่องอยากรักก็รักเลยนะคะถูกคนร้ายขโมยรถระหว่างที่นำรถไปล้างที่คาแคร์ย่านสาทรค่ะในเบื้องต้นก็เชื่อนะคะว่าอาจจะขโมยกุญแจรถภายในร้านแล้วก็อาศัยช่วงทีเผลอขับรถออกไปทันทีค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเป็นภาพของชายวัยรุ่นสวมกางเกงยีนแล้วก็ยืนคุยโทรศัพท์ก็คือคนที่นางสาวสุชามานะยิ่งหรือว่าออมดาราวัยรุ่นจากภาพยนตร์ Yes or No อยากรักก็รักเลยมั่นใจว่าจะเป็นคนที่ขโมยรถยนต์ Mazda 3สีขาวหมายเลขทะเบียนดชดาถอถุง6529กรุงเทพมหานครไปจากร้านคาแคร์แม็กไวภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนนางลิ้นจี่ย่านสาทรนางสาวสุชาบอกว่าหลังจากที่ถ่ายละครได้นำรถมาจอดล้างที่คาแคร์แห่งนี้นะคะจากนั้นก็ฝากกุญแจรถเอาไว้กับพนักงานตามปกติแล้วก็ไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าจนผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงก็กลับมารับรถแต่ว่าพนักงานที่ร้านหารถไม่เจอและเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจึงพบคนร้ายยืนคุยโทรศัพท์แล้วก็อาศัยช่วงที่พนักงานไม่ทันระวังเนี่ยขโมยกุญแจรถแล้วก็ขับรถออกไปค่ะเอารถมาล้างแล้วเขาบอกว่าล้างใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก็เลยเดินเข้าไปเดินเล่นในขณะที่ตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆก็เปิดเผยว่าคนร้ายน่าจะอายุประมาณ35ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175ซมซึ่งหลังจากนี้ก็จะสอบปากคำพนักงานในร้านเพื่อจะหารายละเอียดของคนร้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็คงจะต้องเป็นข้อเตือนใจสำหรับหลายคนที่เอารถไปล้างนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยจริงๆเหตุการณ์นี้ก็มีโพสต์ลงใน Facebook กันเหมือนกันนะคะถ่ายภาพทะเบียนแล้วก็ลักษณะของรถของน้องออมไว้ด้วยแล้วก็เผยแพร่กันก็ลองดูว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยจะช่วยได้ไหมนะคะในการตามหารถนะคะทะเบียน6529ค่ะ Mazda 3สีขาวอาจจะทำให้หลายคนที่จะนำรถไปล้างที่คาแคร์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเริ่มกังวลมากขึ้นอาจจะต้องระวังมากขึ้นบางทีจะนั่งเฉยๆแล้วรอรถในระยะเวลานั้นดูว่าทิ้งรถเอาไว้แล้วก็ไปเดินเล่นก่อนหรือว่าไปที่ไหนก่อนแล้วค่อยกลับมารับเนี่ยก็เป็นห่วงนะอาจจะเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะคะก็ต้องฝากคาแคร์ทุกที่ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยในเมื่อเราไว้ใจนำรถไปล้างกับทางร้านนะคะ